ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆหรอครับทุกๆอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีมันมีอะไรดีด้วยหรอครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างถึงแม้ตอนนี้จะผ่านมาแล้วปีกว่าๆแต่ก็ยังไร้วี่แววภาคต่อของซีรีส์ขวัญใจมหาชนอย่าง All of Us Are Dead ที่ตอนนี้นะครับเราต่างรอการกลับมาของเด็กๆในซีซั่น2เพราะแน่นอนว่าเนื้อเรื่องและความสัมพันธ์ของพวกเขาจะมีทิศทางที่อาจคาดไม่ถึงโอเคด้วยความที่ผมเองก็ยังไม่มูฟออนเช่นเดียวกันเลยได้สังเกตอะไรบางอย่างที่ผู้กำกับตั้งใจจะบอกเราแต่เราอาจไม่ทันสังเกตงั้นวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอไขความลับและสิ่งที่อาจปูไปภาคต่อของ All of Us Are Deadหนึ่งโควิดอาจออกแบบไวรัสสำเร็จไปแล้วอย่างที่เรารู้กันว่าตอนนี้ไวรัสซอมบี้ที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายไม่มีอะไรดันกลายเป็นสิ่งที่ซับซ้อนขึ้นอย่างประหลาดเพราะนอกจากเซี่ยวบี้แล้วยังอาจมีไวรัสอีกแบบที่ทำให้คนกลายพันธุ์ได้อีกประเภทตัวอย่างนะครับก็คือลูกชายโควิดจินซูเขาเป็นซอมบี้ไปแล้วแต่บางครั้งก็อยู่ในร่างมนุษย์ได้ปกติและตัวโควิดเองที่เห็นชัดๆว่าโดนกัดไปแล้วแต่เขาก็ไม่เป็นอะไรสิ่งนี้เลยทำให้ผมคิดว่าหรือความจริงโควิดจะทำสำเร็จไปแล้วเพราะจุดมุ่งหมายของเขาคือการให้จินซูแข็งแกร่งเพื่อที่จะสู้กับแก๊งบูลลี่ได้และเราจะเห็นว่าไวรัสที่เขาสกัดและทำออกมามันก็ได้ผลจากการที่จินซูและเขาสามารถอยู่ในร่างของคนปกติได้ในบางเวลาถึงขนาดปล่อยจินซูให้ไปโรงเรียนได้อย่าคิดดูส่วนในเวลาที่โกรธหรือกลัวนะครับก็จะกลายร่างเป็นซอมบี้แต่ไวรัสที่แพร่อยู่ตลอดทั้งเรื่องเป็นไวรัสที่มาจากหนูโดยตรงจากการที่ฮยอนจูโดนกัดซึ่งเป็นไวรัสที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรเลยทำให้คนที่ได้รับเชื้อได้รับไวรัสเต็มๆจนเป็นซอมบี้ที่ควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นหมายความว่าไวรัสที่จินซูและโควิดได้รับอาจเป็นคนละตัวกับไวรัสที่แพร่อยู่ในตอนนี้แล้วสิ่งที่ผมบอกมันเกี่ยวอะไรกับซีซั่น2ตอนแรกนะครับผมคิดว่าโควิดอาจหลอกใช้อื่นจีและเอาซอมบี้มาเป็นพวกเพื่อสู้กับเด็กๆแต่มาคิดดูอีกทีซอมบี้มันจะไปรู้เรื่องอะไรต่อให้โควิดเก่งแค่ไหนก็ไม่น่าจะคุยกับซอมบี้รู้เรื่องซอมบี้ไม่มีสมองด้วยซ้ำถ้าคูวิทจะเก่งขนาดควบคุมซอมบี้แล้วเอามาเป็นพวกก็อาจจะเวอร์จนเหมือนแวมไพร์ที่ควบคุมค้างคาวเกินไปแปลว่าในซีซั่น2แทนที่คูวิทจะรวบรวมซอมบี้ถ้าเขาเปลี่ยนไปหาคนที่เป็นแบบเดียวกับเขาล่ะคนที่โดนรังแกและไม่มีโอกาสสู้กับคนที่ต้องยอมโดนกดขี่จากพวกที่เหนือกว่าคนที่หมดความอดทนกับโลกบ้าๆนี่ไม่แน่ว่าเขานะครับอาจออกนอกเมืองและเสนอให้คนบางกลุ่มได้หนทางในการแข็งแกร่งเหมือนที่เขาทำกับจินซูก็เป็นได้แลกกับการต้องตอบแทนในการเป็นพวกของเขาทำให้คูวิทจะได้กองกำลังมนุษย์กลายพันธุ์ที่ทั้งควบคุมได้และแข็งแกร่งราวกับเป็นเซลบี้นั่นเองนี่ครูพักจะไปไหนอย่าทำอะไรโง่ๆแล้วรอที่นี่แหละฉันต้องไปประกาศให้เด็กนักเรียนทุกคนรีบหนีออกไปค่ะ2สรุปครูพักจะกลับมาไหมเชื่อว่าหลายคนก็ยังคงลุ้นกันอยู่ว่าสรุปแล้วครูพักที่ตั้งใจเสียสละตัวเองเพื่อไปช่วยนายอนจะกลับมาเป็นเซลบี้ในซีซั่น2ได้ไหมเพราะเด็กๆนะครับยังต้องการคนที่เป็นผู้ใหญ่และสามารถคุมพวกเขาได้ในตอนที่สติหลุดหรือตกใจโอเคหลังจากที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับ All of Us Are Dead ไปมากมายทำให้ผมรู้ว่าจุดเด่นและเสน่ห์ของ All of Us Are Dead ที่ผู้กำกับชอบใส่มาในเรื่องก็คือตั้งใจจะบอกแต่เราอาจไม่ทันสังเกตทุกคนจะเห็นว่าหลายอย่างที่เป็นปริศนาในเรื่องพอเราดูซ้ำๆหลายครั้งมันก็มักจะมีคำตอบให้เราเสมอเรื่องของครูพักก็เช่นกันในตอนที่ทหารใช้โดรนล่อซอมบี้เราจะเห็นว่ามีตัวละครเก่าๆที่เป็นซอมบี้มาแล้วให้เราได้เห็นกันงั้นเรามาดูฉากนี้กันดีๆทั้งทรงผมทั้งชุด
ทำเอาผมอดคิดไม่ได้เลยว่านี่เป็นครูพักหรือเปล่าเพราะในจุดนี้นะครับก็ดันเป็นบริเวณของโรงเรียนไฮโยซานด้วยถ้าผู้กำกับจะใจร้ายและไม่ได้ให้ครูพักกลับมาในซีซั่น2จริงๆสิ่งนี้นะครับอาจเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดครับผมโอเคและนี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ผมหามาได้ใครคิดเห็นยังไงหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ